การนิรโทษกรรมมันต้องให้กับทุกฝ่ายถ้าคิดจะทำตอนที่เราออกมาต้านเรื่องสุดซอยเนี่ยต้องการให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นเนี่ยออกพระราชกำหนดราพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนเจตนามีอยู่เท่านั้นแต่เมื่อไปแปลงสารเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตนำพาสู่ความหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ควรจะคิดดีๆการนิรโทษกรรมซึ่งกำลังจะเข้าสู่สภาความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยไม่ได้อยู่ที่สมาชิกสภาไม่ได้อยู่ของผู้เสนอนะครับแต่ว่าอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นในวันที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจแล้วนิรโทษกรรมให้กับตัวเองและพวกวัดหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบว่าเคยคิดเคยพูดหรือไม่ว่าการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลอื่นจะทำให้ในเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เป็นการนิรโทษฝ่ายเดียวและก็เรียกร้องว่าคนอื่นนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าตัวเองได้ยกเว้นทางกฎหมายไปแล้วลอยลำทั้งที่ข้อหาของตัวเองมันโทษถึงตายเหมือนกันเพราะว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ก็ติดดีมาโดยตลอดเวลาใครมีปัญหาอะไรก็บอกว่าให้ยึดกฎหมายนะครับใครเรียกร้องอะไรก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ตัวเองละเมิดกฎหมายและได้รับการยกโทษโดยตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ณเวลานี้ที่เอามาในช่วงตอนปลายซึ่งมันมาพร้อมกับหลายๆเรื่องกรณีที่นิรโทษกรรมให้กับคดีทางการเมืองที่หยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยและก็เว้นคดีฆ่าเพราะว่าคดีเรื่องเผาศาลากลางอะไรเนี่ยติดคุกจนปล่อยมาหมดสิ้นแล้วนะครับติดคุกกันมายาวนานแล้วก็เว้น112ที่เหลือก็เป็นจากเหตุการณ์การชุมนุมหรือว่าการแสดงการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่เริ่มต้น10กว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะไปนับปี47 48หรือว่าอะไรก็ตามปัญหาใหญ่นะครับที่เราก็มองปัญหากันมาตั้งแต่ต้นว่าการนิรโทษกรรมมันต้องให้กับทุกฝ่ายถ้าคิดจะทําไม่ว่าจะในส่วนภาคประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยเหมือนกับกรณีเก็บเห็ดในป่านั่นแหละก็ต้องให้นะครับหรือว่าที่ดินทํากินที่ถูกดําเนินคดีอย่างอยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องให้กับประชาชนและก็คดีการเมืองทุกชนิดถ้าต้องการที่จะให้เพราะว่าทันทีที่คุณไปเว้น112นั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดกฎหมายเนี่ยถ้าผ่านสภาก็ต้องนำความกราบบังคมทูลนะครับแน่นอนที่สุดพระมหากษัตริย์ก็จะตกเป็นเป้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนี่ไม่นับว่าในแต่ละเหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งไม่เคยได้สิ้นกระแสความที่พี่นกเขาได้พูดอธิบายเราได้สู้กันมายาวนานแล้วก็ยิ่งสู้มันก็ยิ่งถอยห่างนะครับสู้มากเท่าไหร่ก็จะติดคุกคดีอื่นๆหลังจากการสู้นั้นมากยิ่งขึ้นเช่นก็พอไปพูดก็จะโดนดำเนินคดีก็หาหมิ่นประมาทเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาก็เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดผมนี่คดียังเหลือเป็นหางว่าวมากนะครับแต่ก็แลเห็นว่าบ้านเมืองนั้นเนี่ยมันเพียงแค่ใครจะคิดอยากได้นิรโทษกรรมเป็นความรู้สึกเฉพาะตัวมันไม่ได้ตอนที่เราออกมาต้านเรื่องสุดซอยเนี่ยเพราะเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยข้อเรียกร้องเดิมเนี่ยต้องการให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นเนี่ยนิรออกพระราชกำหนดราพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนแต่ว่าเมื่อไม่กล้ากระทำการก็ต้องไปเสนอเป็นพระราชบัญญัติและก็ไปแปลงนะครับจากให้เฉพาะประชาชนเว้นแกนนำนะไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตใดๆทั้งสิ้นเลยเอาเฉพาะประชาชนและประชาชนขนาดนั้นทุกฝ่ายนี่ก็ทบทวนอีกทีตอนนั้นก็ทางกปสทางกปทยังไม่มีเหตุการณ์เฉพาะขนาดนั้นก็เป็นเรื่องของพันธมิตรกับนปชและก็เหตุการณ์ประชาชนระหว่างนั้นเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะเจตนามีอยู่เท่านั้นแต่เมื่อไปแปลงสารเนี่ยนะครับเป็นสุดซอยเข้า มันก็เกิดวิกฤตนำพาสู่ความหายนะในช่วง8ปีนี้ทั้งที่ผมเนี่ยค้านหัวชนฝาเลยนะ
พูดถึงขนาดบนเวทีเนี่ยนะครับที่โกรธกันมองหน้าแทบไม่ติดกันระยะหนึ่งว่าเจตนาเนี่ยเอาเฉพาะประชาชนถ้าใครเนี่ยนะครับผิดจากนี้ไปอย่าว่าแต่เป็นคนไม่ได้แล้วเป็นหมาก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราต้องการนะครับให้ประชาชนซึ่งชาวไร่ชาวนาเกษตรกรแท็กซี่คนลำบากทั้งนั้นประชาชนนะขึ้นชื่อประชาชนที่ไม่ใช่แกนนำเนี่ยเขาจะได้หลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตามนะแต่ทันทีพอไปแปลงเป็นสุดซอยเข้าเนี่ยผมได้บอกเลยว่าทำให้ประชาชนเสียโอกาสหลังจากนั้นประชาชนก็ติดคุก5ปี6ปี7ปี8ปีนะครับยาวตลอดสมัยของพลเอกประยุทธ์หลังจากนั้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นคดีที่มีความต่อเนื่องกันมาประชาชนก็เสียโอกาสไปนะครับผมก็คุกขอคุกนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าประชาชนนั้นเนี่ยเขาควรได้รับการยกเว้นได้รับการอภัยมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าทันทีเนี่ยนะครับที่ต้องการเอามากกว่านั้นนะครับลามเข้าไปสู่คดีทุจริตด้วยนะครับรวมกระทั่งบรรดาแกนนำด้วยเนี่ยเวลานั้นเนี่ยนะครับแกนนำหลายคนได้โกรธผมนะนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามาเป็นขัดขวางผมบอกว่าไม่มีวันจะไปได้ถึงนอกจากไปไม่ถึงแล้วไปทำลายโอกาสเดียวของประชาชนเพราะมันจ่อติดคุกหมดแล้วนี่นะครับไม่มีช่องทางว่าจะรอดเลยในส่วนของประชาชนแกนนำจำนวนมากเนี่ยยังมีเวลาเหลืออยู่ผมอาจจะเหลือน้อยกว่าเขาแต่ว่ายืนยันเลยว่านี่มันเป็นโอกาสเดียวของประชาชนเพราะว่าขนาดเราต่อสู้คดียังมีความยากลำบากและประชาชนจะเหลือนะครับท้ายที่สุดก็ติดคุกตายในเรือนจำก็มีนะครับมีสภาพที่มีความรันทดกันมามากมาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเราเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องการว่าเจตนาจะต้องกวนน้ำให้คุณแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทันทีที่ลากเข้าสู่สภาเนี่ยมันจะนำมาสู่ความขัดแย้งใหญ่การนิรโทษเนี่ยควรจะราเป็นพระราชกำหนดคือหมายความว่าผู้นำซึ่งให้กับตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองกำลังจะอยู่เนี่ยนะครับครบวาระตามกฎหมายอีกรอบหนึ่งนี่ตัวเองได้ใช้โอกาสนี้มา8ปีเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยนะครับตัวเองก็ใช้คำสั่งและก็ไปเขียนในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยทันทีที่เข้าสภามันก็คือจุดชนวนความขัดแย้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งตามเวลาตามที่พยายามอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีความแยบยลเพราะว่าทันทีที่เรื่องนี้เข้ามาพลเอกประยุทธ์ก็จะลอยตัวบ้านเมืองมีความขัดแย้งก็จะเข้าทางมิสเตอร์สงบครับนี่สูตรเดิมเลยนะครับและขณะเดียวกันเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเวลานี้เปิดมา4คดีที่ว่าจะทยอยเปิดสัปดาห์นี้จนกระทั่งถึงสัปดาห์ก่อนสิ้นปีเนี่ยมันเส้น3คดีแล้วก็จำนำข้าวภาค2อีก1คดีและนี่ไม่นับคดีอื่นที่จะออกมาถี่ยิบมากกว่าที่ปรากฏที่พี่น้องขอวิเคราะห์กันครับเพราะว่า1ต้องใส่เรื่องคอร์รัปชันให้เต็มทั้งที่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันควรจะทำมาในช่วง8ปีนี้คงลากคนเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไปรับผิดทางคดีอาญากันเรียบร้อยแต่ว่าลากมาใช้กระจุกในตอนปลายกลัวว่าความขัดแย้งยังไม่พอก็ต้องลากเรื่องการนิรโทษซึ่งให้แบบมีปัญหาถามว่าบรรดาคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยซึ่งต้องคดีอาญา112พวกนี้เขาจะทนอ่ะพอไม่ทนเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปฟาดกับใครอ่ะท้ายที่สุดนั้นก็ลากสถาบันพระมหากษัตริย์มารับเคราะห์อย่างที่ไม่ควรจะเป็นกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ควรจะคิดดีๆคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยอย่าคิดจะทำนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งเดียวถ้าให้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ทำแบบพลเอกเปรมพลเอกเปรมเนี่ยครับเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองก็นี่ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและเจตนาชัดเจนต้องการจะให้ต้องการจะยุติความขัดแย้งไอ้นั่นน่ะฆ่ากันหนักที่สุดนะครับฆ่ามากกว่ารวม14ตุลา6ตุลาพฤษภาการชุมนุมของพี่น้องไม่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองทุกฝ่ายในช่วงที่ผ่านมารวมตายกันแล้วยังไม่เท่าความขัดแย้งนะครับระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพปลดแอกกับกองทัพไทยเลยนะครับปีเดียวก็ยังไม่ได้เลยคือหมายความว่าในตลอดนับ10ปีเนี้ยตายกันนะครับวัดพระศรีมหาธาตุเผากันทีเนี่ยร่วมพันนะครับในป่าเขาลำนาวไพรก็ฝังกันร่วมพันไม่ได้ต่างกันในเรื่องความตาย
แต่ว่าเขายุติด้วยการใจที่มันใหญ่พอไม่ประสงค์จะมาสร้างความขัดแย้งกันต่อแม้ว่าจะไม่ปฏิบัติคำมั่นสัญญาหลังจากนั้นเรื่องที่ทำกินเรื่องสิ่งที่จะมาเยียวยาอะไรเนี่ยเป็นผลพวงตามหลังแต่ว่าเจตนาให้แรกนั้นเนี่ยเขาให้อย่างบริสุทธิ์ใจวันนี้เนี่ยนะครับทันทีที่เรื่องนี้นำเข้าสู่สภาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับใครก็ตามที่คิดว่ามันจะได้กันง่ายๆเนี่ยมันจะยิ่งไกลมันจะยากขึ้นถ้ากราบใดคุณไม่ตั้งหลักเอาความเป็นจริงนะครับหรือว่าหาทางนะครับที่จะจัดการในทุกเรื่องราวคือหมายความว่าถ้าคิดจะต้องล้างความขัดแย้งใหญ่นั้นก็ต้องล้างหมดไม่ใช่เหลือนะครับเหลือคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อต้องเกิดความขัดแย้งกันต่อไป